โครงการไทยออโตโมทีฟดีไซเนอร์มีทเดอะมาสเตอร์สนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบยานยนต์ไทยเนี่ยได้ก้าวไปสู่ระดับโลกรวมถึงได้พูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่านักออกแบบยานยนต์ระดับเดอะมาสเตอร์สด้วยครับวันนี้นะครับเราก็เลยได้เรียนเชิญคุณภัทรกิจโกมลกิติหนึ่งในนักออกแบบนะครับที่ได้รับเลือกให้ไปร่วมเสวนาในกิจกรรม Meet the Masters มาพูดคุยนะครับแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในช่วงคอหอยลูกกระเดือกติดตามชมได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีครับผมภัทรกิจโกมลกิติครับอาจารย์พิเศษจากภาควิชาการแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยที่ได้เดินทางไปร่วมงาน Meet the Master of International Car Design ที่จัดโดยนิตยสาร Quattro Rutte ประเทศอิตาลีครับในปีนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานชื่อ Meet the Master เหมือนกันแต่เป็น Meet the Master of Italian Car Designนะครับซึ่งเป็นการเชิญเอานักออกแบบระดับตำนานอาทิจอร์เกโตจูเจโร่เอโกสปาดาแล้วก็มาร์เชโลแกนดีนี่นะครับมาบรรยายเกี่ยวกับความคลาสสิกแล้วก็อิทธิพลของการออกแบบของนักออกแบบรถยนต์อิตาเลียนซึ่งมีต่อรถยนต์ในโลกนะครับแต่ในปีนี้จะมีความแตกต่างออกไปเนื่องจากว่าทางผู้จัดคือนิตยสาร Quattro Rutte ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทสื่อสากล นะครับได้เชิญนักออกแบบที่ยังแอคทีฟแล้วก็สร้างผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเข้ามาบรรยายให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับทิศทางและการออกแบบของรถยนต์ในอนาคตครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด12ท่านครับคนแรกครับทอมจาด้านะครับเป็นนักออกแบบจากอเมริกานะครับแต่เป็นคนเชื้อสายดัชนะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมายาวนานนะครับจากการเป็นผู้ซึ่งออกแบบรถยนต์สปอร์ตคลาสสิกซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับคือเดอโทมาโซแพนเตรานะครับรถยนต์อเมริกันนะครับซึ่งเดอโทมาโซเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์อิตาเลียนนะครับแต่ว่าใช้เครื่องยนต์จากอเมริกานะครับก็เป็นรถซึ่งในยุค70นะครับยุค70เนี่ยมีชื่อเสียงมากทีเดียวนะครับท่านต่อมานะครับก็เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันดีในวงการการบริโภคยนต์ก็คือจอร์เกโตจูเจโร่แล้วก็ลูกชายฟาบริซิโอจูเจโร่นะครับซึ่งท่านจอร์เกโตจูเจโร่เนี่ยคือนักออกแบบรถยนต์แห่งศตวรรษที่20ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่สร้างรถยนต์ไว้มากสุดคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับท่านก็ได้บรรยายนะครับให้เราทราบถึงว่าการรถยนต์ที่ดีนั้นคืออะไรนะครับท่านต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีนะครับคือชิโร่นากามูระนะครับจากบริษัทนิสสันนะครับถามว่าผลงานของชิโร่นากามูระเนี่ยคืออะไรเรารู้จักกันดีมากมายนะครับเพราะรถยนต์นิสสันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานซึ่งผ่านการขัดเกลาปรับแต่งนะครับแล้วก็สร้างสรรค์โดยมิสเตอร์ชิโร่นากามูระทั้งสิ้นนะครับรถยนต์ที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือนิสสันแฟร์เรดี้ 350Z นั่นเองฮะคนต่อมานะครับเป็นชาวฝรั่งเศสครับชื่อจิลวิดาลจากบริษัทรถยนต์เปอร์โยคนคนนี้เป็นผู้ซึ่งนำรสชาติและฟีลลิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่บริษัทเปอร์โยครับถัดมาครับมาจากฝรั่งเศสเช่นกันแต่เป็นคนฮ่องกงครับชื่อแอนโทนีโลคนคนนี้นอกจากรูปหล่อแล้วนะครับยังมีความคิดทางด้านการออกแบบแล้วก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจซึ่งยอดเยี่ยมครับคนที่6นะครับเป็นชาวอิตาเลียนครับแต่ทำงานให้กับบริษัทรถยนต์ของอังกฤษอย่าง Land Rover ท่านผู้นั้นก็คือ Massimo Franchella ครับคนต่อมานะครับคนที่7เป็นคนซึ่งมาจากสำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีสำนักหนึ่งก็คือ Pininfarina เขาชื่อว่า Fabio Filippini Fabio Filippini เนี่ยมีเส้นทางเดินซึ่งแตกต่างจากคนของ Pininfarina ดั้งเดิมอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะครับเขาถือว่าเขาเป็นคนนอกนะครับซึ่งเข้ามาคุมบังเหียนการออกแบบให้กับสำนักพินินฟารีน่าแต่อย่าลืมนะครับพินินฟารีน่าในวันนี้ถึงแม้ยังจะเป็นชื่อเป็นอิตาเลียนแต่เจ้าของเป็นคนอินเดียนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามถึงเจ้าของเป็นคนอินเดียแต่ตัวของบริษัทเขาเองก็ยังคงไว้ซึ่ง
นวัตกรรมและก็การออกแบบที่มีความเป็นอิตาเลียนอย่างเต็มรูปแบบอยู่เช่นเดิมนะครับท่านต่อมานะครับซึ่งเราก็ได้พบเจอกันแล้วในปีที่แล้วก็คือวอลเตอร์เดอะซิลวาลุงวอลเตอร์เดอะซิลวาเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วกันนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกแบบรถยนต์อีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่ออกแบบรถยนต์ให้กับ Volkswagen Group มาเป็นเวลายาวนานทีเดียวคือเห็นท่านคุยว่าท่านทำงานมาทั้งหมด33ปีนะครับ33ปีของการออกแบบรถยนต์ปัจจุบันนี้ท่านวอลเตอร์เดอะซิลวาบอกว่าฉันจะดีไซน์แต่รองเท้าผู้หญิงเท่านั้นนะครับส่วนทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นผมอาจจะต้องเขียนลงในนิตยสารนะครับเพราะเรื่องมันยาวคนต่อมานะครับสเตฟานชวาร์ชชาวเยอรมันนะครับจากสำนักออกแบบสกาโต้คนผู้นี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นผู้ซึ่งสานต่อประเพณีการออกแบบของสกาโต้ไว้ถ้าพูดถึงชื่อสกาโต้นะครับในวงการรถยนต์คงจะรู้จักกันดีในฐานะผู้ซึ่งออกแบบรถยนต์พิเศษให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆด้วยบุคลิกภาพซึ่งลู่ลมน้ำหนักเบาและไม่ตามแฟชั่นอีกคนนึงนะครับมิชชาบอร์เคิร์ตชาวเยอรมันตะวันออกครับมิชชาบอร์เคิร์ตนั้นเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กับลัมโบกินี่แต่ก่อนหน้านี้เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังรถยนต์ปอร์เช่รุ่นใหม่ๆสารพัดรุ่นและรถที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือปอร์เช่มิชชั่นอีนั่นเองนะครับจริงๆอยู่ในร่มเดียวกันนะครับคือร่มของ Volkswagen Group ย้ายจากค่ายปอร์เช่มาอยู่ลัมโบกินี่จะมีอะไรดีๆต้องติดตามผลงานของมิชชาบอร์เคิร์ตต่อไปนะครับท่านต่อมาเป็นชายสูงใหญ่ครับสูง2เมตร1เซนเป็นชาวเยอรมันครับชื่อคลาสบุเซ่ท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำการออกแบบของค่าย Fiat Chrysler Group นะครับเป็นคนที่มีบุคลิกภาพไม่เหมือนใครนะครับถึงแม้ตัวสูงโปร่งนะครับแต่เขาเป็นคนซึ่งใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบมีอารมณ์ขันนะเราต้องติดตามผลงานของเขาต่อไปนะครับว่าเขาจะซ่อนอะไรไว้ในงานออกแบบของเขาให้เราติดตามได้อีกนะครับและสุดท้ายนะครับคือคนซึ่งเป็นเหมือนฮีโร่ในดวงใจผมเลยทีเดียวนะครับฟลาวิโอมันโซนี่พูดเป็นเจ้าของผลงานรถยนต์ลาเฟอร์รารี่ที่เรารู้จักกันดีนะครับท่านผู้นี้มาพร้อมกับแนวทางที่ว่าการออกแบบนะครับการวาดรูปเส้นสายต่างๆไม่ได้เป็นการวาดเพื่อหาไอเดียแต่เป็นการวาดเพื่อถ่ายทอดไอเดียให้คนจับต้องได้โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงจะต้องขอพักไว้ก่อนแต่เพียงแค่นี้นะครับและต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของการเข้าไปร่วมเสวนากับนักออกแบบระดับโลกนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเราสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับช่วงที่ทุกคนรอคอยก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้ครับมาจากช่วงเปิดอกคำถามมีอยู่ว่ารถ Rolls-Royce โมเดลไหนนะครับที่กำลังจะยุติการผลิตทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาครับที่ www.facebook.com/kanatomiของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการคณาโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับผ่านทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคณาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ